ือยำที่เต็มปากที่สุดที่เคยกินมาสวัสดีค่ะทุกคนใกล้วันสงกรานต์แล้วนะคะมีใครไม่ไปเที่ยวสงกรานต์บ้างไหมอะถ้าแบบใครไม่ได้ไปเที่ยวข้างนอกนะคะเบื่อๆก็หาเมนูอะไรอร่อยๆหรือแบบนั่งทำวันละเมนูอะไรอย่างเงี้ยให้แบบตัวเองรู้สึกแฮปปี้ได้กินอะไรอร่อยๆก็ได้นะคะอย่างวันนี้โมก็มีเมนูพิเศษที่จะทำก่อนสงกรานต์ค่ะทุกคนตรงตามคอนเซปต์โมจิโกะที่เป็นชอบกินสายเผ็ดสายยำนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำเมนูอะไรคะตะก้องยำซี่โครงช้างสับเป็นเมนูที่แบบว่าน่ากินมากคือจะบอกว่าหลายๆคนอ่ะชอบคอมเมนต์มาใช่ป่ะว่าแบบเฮ้ยอยากให้พี่โมอ่ะทำอาหารให้กินทำคลิปทำอาหารทำอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกเลยนะคะที่ว่าไม่ได้ทำอ่ะก็เพราะว่ากลัวว่ามันจะดูอร่อยเกินไปค่ะจนทุกคนแบบอยากกินทุกคนคะวันนี้เราอ่ะได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปเก่าของตัวเองนะคะคือเราเคยทำกุ้งพันแซลมอนแล้วแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีกุ้งใหญ่อยู่ในที่บ้านพอดีในช่องฟรีซพอดีนะคะเราก็เลยจะทำกุ้งยักษ์พันแซลมอนแช่ปลาค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าวันนี้สูตรวันนี้คือจะเป็นสูตรยำแบบยำจริงๆนะไม่ได้ใช้ถ้วยยำมานานแล้ววันนี้ก็คือจะยำจริงๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะกุ้งอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงอธิบายอุปกรณ์กันเลยคือวันนี้เราจะทำเป็นกุ้งพันแซลมอนนะคะซึ่งกุ้งเราจะทำเป็นกุ้งแก้วก่อนแล้วก็พันเป็นแซลมอนซาชิมินะคะแล้วเราก็ทำน้ำยำที่เป็นน้ำยำปลานะคะแล้วเราก็จะราดแล้วก็กินฟังดูง่ายเหมือนเดิมค่ะไซส์กุ้งอยากให้เทียบนะคะกับช้อนใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าโจโจวันนั้นอีกอะมันไม่ใช่3ตัวโลนะอันเนี้ยมันสามตัวโลครึ่งเขาใหญ่มากนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นแซลมอนซาชิมินะคะส่วนที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนท้องซึ่งจะมีความมันน่ะแล้วพอเราราดปลากับพริกเข้าไปมันจะตัดกันพอดีนะคะใช่ค่ะอุปกรณ์ในการทำยำวันนี้ก็เป็นผักชีฝรั่งนะคะกระเทียมหอมแดงนะคะมะนาวพริกนะคะเป็นพริกตำแล้วนะคะแล้วก็มีแป้งมันนะคะแล้วก็ต่างๆนะคะอ๋อลืมบอกวันนี้เราต้องใช้โซดาด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บมีน้ำปลามีปลาประมาณนั้นนะคะพูดเพื่อความสบายใจนะทุกคนทำไมครับวันนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์นะเรานั่งคุยกันชิวๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนกินก่อนทำทุกอย่างเราไปดูสูตรมาเออนมข้นหวานโซดาเขาบอกว่าอร่อยมากเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปก่อนเย้นี่คือการทดลองนะฮะก็ใส่น้ำแข็งลงไปแล้วเราก็จะเทลงไปแล้วพอคนน่ะนมข้นหวานจากสีเหลืองเข้มมันจะเป็นสีขาวแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปตอนนี้หน้าตาเริ่มเหมือนไอ้นี่แล้วขาไก่ต้มขาไก่ไม่อร่อยไม่ต้องถามถ้าหน้าอย่างเงี้ยไม่อร่อยไม่ต้องหลอกให้กินด้วยอร่อยมากผมไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราแกะกุ้งกันเลยดีกว่าใส่กุ้งก็ใหญ่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราก็จะแกะเปลือกก่อนเลยนะคะก็ใหญ่มากอ่ะใหญ่แบบแกะวัวตายควายล้มคือที่หลังน้องจะมี2ส่วนจะเป็นส่วนที่เป็นมันกับส่วนที่เป็นกระเพาะอึของน้องอึอ่ะกินไม่ได้แต่มันจะมีส่วนที่แบบพอต้มแล้วมันกลายเป็นสีส้มอ่ะคือส่วนนี้ที่เป็นมันใช่มันคือเขาเรียกว่าไข่หลังกุ้งมันจะอร่อยแต่ว่าเพื่อความแบบสบายจุยสบายใจเราไม่กินดิบก็ได้อ่ะแป้งมันนะคะครับใครๆก็รู้ว่าความเย็นเนี่ยจะทำให้ของกรึบนะคะปกติครั้งที่แล้วเราจะเป็นแป้งมันใส่น้ำใช่ปะรอบนี้เราแป้งมันใส่น้ำแข็งแล้วเราก็ลัดขั้นตอนนะคะเราใส่โซดาไปด้วยเลยก็คนเข้ากันนะคะแล้วก็ผัดกุ้งแช่เลยใช่แช่เลยเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนล้างคาวน้องนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อน้องอ่ะกรึบในเวลาเดียวกันประหยัดเวลาครับวิธีคนขี้เกียจคนอยากกินเร็วๆไม่ได้ขี้เกียจใครขี้เกียจก็ไปซื้อเอาแล้วนี่อุตส่าห์นั่งทำเองมาบอกว่าขี้เกียจอีกด้วยแล้วก็แช่ไว้นะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วเพราะว่าเรามีอะไรล่ะคะน้ำแข็งถูกต้องค่ะระหว่างนี้สไลซ์แซลมอนก่อนแซลมอนเราก็คือใช้แบบไม่หนานะคะจะได้กินได้เยอะๆไม่เปลืองไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่งั้นมันห่อไม่ได้อ๋อมีผลเคยเห็นตาไส้กรอบที่มันพันเบคอนอ่ะอันนี้เป็นแซลมอนพันกุ้งนี่เ
เราได้แล้วนะคะแซลมอน3แผ่นสำหรับการพันกุ้ง3ตัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำน้ำยำกันนะคะขั้นตอนแรกเราจะใส่ไปเลยน้ำตาลมะพร้าวนะคะกะตามใจชอบนะคะปึ้งแล้วเราก็จะทำการทำให้น้ำตาลละลายนะคะด้วยการใส่น้ำปลาลงไปประมาณนี้โซเดียมประมาณ 2,000 ที่บอกคือต้องเป็นหัวน้ำปลาแท้หัวน้ำปลาแท้เท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่มะระลงไปนะคะประมาณนี้เราก็ทำการบี้กลิ่นดีมากแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะวันนี้เราไม่ได้ทำแบบสูตรโจโจ้เนาะเอาให้มันพออร่อยเฉยใส่เยอะไหมครับใส่ประมาณ4กรีบค่ะคิดว่าน่าจะ1ลูกพอดีช่วงนี้อินมาสเตอร์เชฟมากคุณคิดว่าคุณสามารถทำทันภายใน60นาทีหรือไม่ทันค่ะเชฟแล้วเราก็ใส่เครื่องลงไปเลยเออนี่เราก็ใส่มะนาวลงไปด้วยมันน่าไปราดกับปลาหมึกชาชิมิจริงๆถ้าคลิปนี้นะคะลงไปกระแสดีบอกเลยว่าร้านวิวอัพเดี๋ยวทำให้เลยยำปลาหมึกซาชิมิสูตรโมจิโกะพร้อมบอกสูตรแบบวัดตวงได้วัดตวงได้พอเราทำน้ำยำเสร็จนะคะกุ้งก็ได้แล้วนะคะแล้วก็กุ้งใส่เลยแล้วก็ราดโซดาล้างเหรอครับใช่แล้วก็ห่อเลยครับใช่แล้วก็โอ้โหกุ้งห่มผ้าเมนูนี้เสน่ห์ความอร่อยของมันนะมันจะอยู่ที่ความที่แซลมอนน่ะจะนุ่มและมันส่วนกุ้งเนี่ยจะหวานและกรึบโอ้โหเหมือนน้องหนาวอ่ะแล้วน้องกำลังโดนห่มผ้าเราทำการวางนะคะแบบนี้นะคะเป็นยังไงอ่ะยิ่งใหญ่แล้วก็เบิร์นเฉพาะหัวกุ้งนิดนึงให้มันสีส้มๆสวยเตรียมพร้อมรับกับความอร่อยหรือยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมกับเมื่อวานจะราดแล้วนะคะกุ้งยักษ์พันแซลมอนนะคะแล้วนะคะอันนี้ก็คือกุ้งยักษ์พันแซลมอนนะคะยำปลานะคะทุกคนซึ่งสูตรวันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากเรากินแล้วนะอเอาตัวกลางเลยจัดไปโอ้โหผ้าหลุดผ้าหลุดผ้าหลุดลงปอกุ้งปอค่ะเลยจานราดน้ำยำนะราดลงมาราดลงมาตัวใหญ่ไปปะเนี่ยใหญ่มากกินแล้วนะทุกคนนะครับโอ้โหสวบน้ำยำเข้าไปอีกโอ้โหน้ำยำเข้าไปเลยพริกที่ไหนหนึ่งเม็ดยิ่งตามเข้าไปไม่เกินอ๋อหืออร่อยมากทุกคนกุ้งตัวใหญ่สะใจมากใหญ่จริงรวมถึงแซลมอนที่พันอยู่นะตอนนี้คือกินยากมากใหญ่อะหลุดแล้วแต่ไม่เป็นไรเรากินอย่างนี้ก็กันนะโอ้ต่อด้วยแซลมอนต่อด้วยแซลมอนเพิ่มไปเลยนี่คือยำที่เต็มปากที่สุดเท่าที่เคยกินมาไม่เชื่อแล้วกุ้งอ่ะเนื้อแน่นมากกัดกุ้งเข้าไปอ่ะกรุบหวานเจอน้ำยำเข้าไปอ่ะอย่างเด็ดแต่ที่อร่อยมากเลยคือแซลมอนกับยำปลาเว้ยคือมันแบบมันเลยไม่ติดโอ้โหไม่ติดอ่ะชิมนี่ให้ทั้งคู่ชิมพร้อมกันไปเลยมาเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันโมชิมด้วยโมยังไม่ค่อยรู้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงโมขอชิมอีกทีโอเคในพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับอุ้ยอุ้ยเอ้าเนื้อทุกคนชนน้ำยำสูตรเหมือนน้ำยำเจ้าดังถ้าใครใส่ยำจะรู้ว่ามันจะแบบหวานๆเค็มกำลังดีใช่ไม่แต่ว่ายังไงอ่ะเราก็อยากชิมกุ้งกับแซลมอนพร้อมกันนะกินนะไปอื้อหือได้ยินเสียงอื้อหืออร่อยจนมะม่วงอ่ะเดี๋ยวเราจะขอหั่นทุกอย่างให้เป็นแบบเป็นคำๆพอดีคำเออ
นี่กุ้งใสมากกุ้งใสมากเป็นไงล่ะสดสดน่ากินมากโชว์กับมะนาวไว้ได้ชิมชิมหน่อยได้ไหมไม่รู้ว่าหั่นแล้วมันจะอร่อยไหมขอชิมหน่อยอร่อยกินหมดไหมหมดแน่ใจแน่ใจไม่ต้องถามเอากินวันสงกรานต์นะคะกินเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านอร่อยเป็นไงคือนิ้วโป้งคือนิ้วโป้งอร่อยไหมเจี๊ยบอร่อยอร่อยใช่ไหมอะไรหวานเจี๊ยบแซลมอนครับกันเจี๊ยบเพื่อนๆคะก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินยำกันก่อนนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆสุขสันต์วันสงกรานต์ล่วงหน้ารอติดตามคลิปวันสงกรานต์ของโมจิโกได้ทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะคะเดี๋ยวลงรัวๆเลยใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวแล้วแบบมีเวลาว่างก็ฝากดูช่องโมจิโกะในช่วงวันสงกรานต์ด้วยนะคะก็จะ3ล้านซับแล้วนะคะเหลืออีกแค่แบบหลายแสนอยู่เหมือนกันเหลืออีกหลายแสนเลยนะช่วยกดซับให้หน่อยนะคะให้ถึง3ล้านซับนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้โมด้วยนะคะปิ๊งๆนะคะกดแชร์ให้โมด้วยนะคะแท็กเพื่อนนะคะที่อยากจะให้เพื่อนทำให้กินให้ทำให้กินบ๊ายบาย